ですね。スープ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 。ตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าสัมภาระนะครับกับชุดสำรองนะครับก็เดี๋ยวเรารอเบนจามินเนาะวันนี้ก็ยืมรถน้องโบไปนะเดี๋ยวเราจะไปเนมิแลนนะครับเนมิแลนหรือเนมิแลนเนี่ยแหละฟิลไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่ที่นี่เป็นที่ที่ห่างจากเมืองเมลเบิร์นเนี่ยไปทางขวาของออสเตรเลียนะครับก็ห่างไปประมาณ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับคนขับรถช้าเนาะวันนี้ฟิลก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับก็มีเพื่อนไปด้วยเนาะก็มีเบนจามินไปเนาะตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าเบนจามินหาเสื้อกันหนาวไม่เจอถ้าไม่มีเสื้อกันหนาวเบนจามินก็จะไม่ไปนะครับแล้วสักพักนึงก็บอกเออฉันเจอแล้วฉันมีเสื้อกันหนาวฉันจะไปก็ตามใจฝรั่งอินดี้ครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันไปเที่ยวกันครับเราก็จะแวะข้างทางด้วยเนาะซื้อของกินซื้อนู่นซื้อนี่นะครับก็เรามีนัดกับพี่ชายกับทางญาติของพี่ชายไว้ที่นู่นเลยเนาะก็ขับรถกันไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วก็จะแวะข้างทางไปเรื่อยๆนะครับฟิวจะได้มีโอกาสถ่ายหรือว่าแชร์ประสบการณ์สถานที่ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของฟิวที่ฟิวจะเดินทางไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเบนจามินมาแล้วเรารอเบนจามินอยู่นะYeah. You say hi. So I'm at Gippsland. Hello. What's your name? Yeah. Ben. Ben? Yeah. สวัสดีครับ สวัสดีครับ นั่น Okay. Today เราจะไปไหนกัน? Today we... เราจะไป Gippsland. Gippsland สวยมาก. Gippsland. Yeah. ใช่ Gippsland. Gippsland. I don't understand. Gippsland? Gipps, G-I-P-P-S-L-A-N-D. Gippsland. Okay. ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันแล้วนะครับก็จะแวะซื้อขนมซื้ออะไรด้วยนะเดี๋ยวเปิด GPS ไปครับGippsland เนี่ยที่เบนพูดนะครับมันก็คือที่เดียวกับเนมิแลนเนาะโอเคตอนนี้เราก็จอดรถที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะครับแวะจุดพักรถเนาะแล้วเดี๋ยวให้เบนเขาไปกินข้าวเช้าเนื่องจากผมบอกให้เขากินแล้วเขาไม่ยอมกินตอนเช้าเนาะแล้วขับมาครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเขาบอกหิวแล้วฮังกี้แล้วเขาอยากกินแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับไปหาอะไรทานกันโอเคมีอะไรกินไหมหรือเบนหยุดเดินข้างหลังวะไม่รู้เบนไปไหนเดี๋ยวผมเดินหาเบนก่อนนะครับผมว่าเบนน่าจะเข้ามาด้านนี้นะครับเป็นโซนกินข้าวนะครับโอ้ลืมเอาผ้าปิดปากลงมาเบนจะทำอะไรครับฮังกี้แจ็คส์ let's go ฮังกี้แจ็คเป็นเป็นร้านเบอร์เกอร์นะครับเหมือนกับแมคโดนัลด์ของไทยนะครับแต่ที่ออสเนี่ยจะมีทั้งแมคโดนัลด์และฮังกี้แจ็คนะครับนี่โลโก้จะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเข้าไปซื้อกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอยู่ข้างในฮังกี้แจ็คแล้วนะครับเราได้สั่งข้าวไปแล้วนะครับเฮ้ยไม่ได้สั่งข้าวสั่งเบอร์เกอร์เนาะเดี๋ยวก็รอเขาเรียกชื่ออยู่นะครับใช่ไหมเบนกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมใช่ yeah. กินเบอร์เกอร์ใช่ไหมใช่ใช่ yeah. เดี๋ยววันนี้เราจะตามเบนไปดูเขาจับปูนะครับจับสัตว์ทะเลกันเนาะน่าจะเป็นรอบดึกๆนะครับเพราะว่าใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงเนาะตอนนี้เบนก็เดินไปเอาข้าวเอาเบอร์เกอร์ที่เราสั่งเป็นเซตแล้วนะครับ
ตอนนี้ฟิวเป็นคนขับนะครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายพวกวิวพวกอะไรให้ดูได้นะถ้าเป็นขับอะฟิวจะได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนนี้ฟิวก็ออกมาถ่ายบรรยากาศบริเวณปั๊มน้ำมันนะครับเป็นจุดพักรถของโทเวที่นี่นะครับอุ๊ยโอ้โหมีรถบ้านด้วยรถบ้านนี่เป็นรถในฝันฟิวเลยนะครับถ้าซื้อบ้านที่ออสได้แล้วก็อยากจะซื้อรถบ้านไว้เนาะเวลาไปไหนมาไหนนี่จะได้สนุกสนานนะครับเบนบอกว่าของฟิวได้แล้วIt's okay. Maybe it can sit. ต้องกินข้างนอกตรงนู้นมีที่นั่งมามามากินข้างนอก Yeah. It's outside. Yeah. I look at the hair chair. Yeah. ไม่หนาว No หนาวโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งกินตรงนั้นกันนะครับนี่เบนเดินไปแล้วครับถือข้าวให้เพื่อนด้วยนะครับนี่ถือเบอร์เกอร์ให้ด้วยนะครับโอเคฮังกี้แจ็คฮังกี้แจ็คโอเคซันเซนยา maybe don't forgot spoon เฮ้ย no no Oh, you have. What do you say? Straw. Strong. Straw. 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 Yeah. Straw. Okay. No, straw. Got me roller. Do I? Straw. แปลว่าหลอดนะครับ Straw. อยู่กับเบนก็ได้คำศัพท์ทุกวันนะครับนะมาเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะวันนี้ทำรายการกินโชว์ให้ไม่ได้นะครับนี่ครับนี่เป็นเบอร์เกอร์ประมาณนี้เนาะโอ้ยลมแรงเดี๋ยวขนมผมจะบินหมดเนาะครับนี่โอเคเราก็ทานกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟก่อนแต่ที่เห็นถือขยะมันนี่ต้องเอามาทิ้งให้เขานะครับเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมสังคมนะครับCan you help me? Yeah. My back. Yeah. Thank you. Okay. เดี๋ยวเราไปมินิมาร์ทนะครับไปซื้อของซื้อของกินซื้อขนมซื้อขนม dessert. Yeah. Yeah. Chocolate bar. กับกาแฟเย็น Yeah. 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 Okay. Shopping time.เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะซื้ออะไรครับเราจะเอากาแฟนะครับแต่จะเอาแค่กาแฟที่นี่มันจะแพงกว่ามานดอนนึงนะครับโดยปกติเนาะคือจะทานนี่ครับ Double Espresso โดยปกติไม่ได้ดื่มกาแฟนะครับยกเว้นแต่ว่ามาเที่ยวเนาะโอเคแล้วก็จะซื้อน้ำเปล่าไปด้วยแล้วกันขวดหนึ่งเนาะเพราะว่าเผื่อไว้ครับโอเคเดี๋ยวเราดูมีน้ำอะไรเพิ่มไหมมีขนมอะไรไหมปั๊มน้ำมันที่นี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับรถด้วยนะครับน้ำยาล้างรถเอ่ยหลอดไฟเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีกระทั่งที่ปัดน้ำฝนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีรองเท้าแตะนะครับมีหลอดทรงหลอดไฟด้วยนะครับมีจานชามให้นะก็จะประมาณนี้นะครับที่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวฟิวจ่ายตังก่อนครับดับเบิ้ลเอสเปรสโซMaybe a chocolate espresso ด้วย Yeah เบนเขาจะซื้อบ้างนะครับมาโอเค Maybe we have water Do you want? Ding? มีชาเขียวเย็นอีกโต
Have a Lipton tea Lipton. ไม่มีชาเขียวไม่มี no I don't know yeah น้องโบชอบกินโบชีไลOkay. Yeah. ส่วนผมก็จะซื้อน้ำเพิ่มนะครับซื้อน้ำเพิ่มอุ้ยโทษกับประตูดันกล้องสั่นเลยผมจะซื้อน้ำเพิ่มนะเอาไปกินระหว่างทางดื่มระหว่างทางนะครับเพราะอันนี้ถูกกว่ามันน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าผมเอาแค่นี้ครับเพราะว่าสองดอนเองเอาไว้เผื่อคอแห้งครับไปล้างปากโอเคเดี๋ยวฟิวจะไปเดินไปจ่ายตังค์ที่นู่นนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นออสเตรเลียนะเราจะถ่ายหน้าเขาถ่ายอะไรไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมนะก็มีเบอร์เกอร์มีอะไรด้วยนะก็เลยซื้อไปกันเราหิวอีกรอบได้นะเพราะเรายังต้องเดินทางอีก3ชั่วโมงนะครับนี่ครับเบนเขาจ่ายเงินซื้อน้ำให้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราก็คงเติมน้ำมันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนนะจ่ายเงินนะครับตอนนี้ก็ต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็ที่นี่น้ำมันน่ะจะต้องเติมด้วยตัวเองนะครับตอนนี้เราก็จะเปิดตู้น้ำมันก่อนนะครับก็เปิดฝามาครับที่เมืองไทยจะมีคนเติมให้เนาะแต่ที่นี่มันไม่ใช่นะครับเราก็เอารถน้องโบเติม91นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับว่ามันรีเซ็ตหรือยังนะใส่ขาก่อนอ่ะรีเซ็ตแล้วนะครับแล้วเราก็กดเติมครับบีบค้างไว้นะครับถ้ามันเต็มเนี่ยมันก็จะเด้งออกจากมือเราเองนะครับไปที่บีบเนี่ยนะแล้วก็ระหว่างเติมก็ต้องดับเครื่องนะครับเนาะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับดอลลาร์ขึ้นเท่าไหร่นะแต่ฟิวคิดว่าฟิวจะเติมประมาณ30ดอล40ดอลนะครับพอแล้วสำหรับไปกลับแต่ก็ไม่ชัวร์นะอาจจะต้องเติมอีกครับเพราะว่ารถคันนี้มันยังเหลือน้ำมันครึ่งถังเนาะจริงๆถ้าเราจะเซตให้มันเติมแบบเท่าไหร่ก็ได้นะครับแค่เรากดเลขด้านข้างนะครับโอเค 30.40 ดอลนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกออกมาระวังมันหยดนะครับขยับปากนิดนึงก็เสียบคืนนะครับเสร็จแล้วเราต้องใจเย็นนะครับก็บิดกลับเข้าไปให้ดังแป๊กๆครับเสร็จแล้วก็ปิดแล้วเราก็เดินไปจ่ายเงินนะครับเอาผ้าปิดปากก่อนครับเอาผ้าปิดปากเอาเวทมินิเดี๋ยวเบนก็บอกเบนนะรอแป๊บนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราเติมช่องไหนบางทีเขาจะมีเบอร์บอกเบอร์นี่คือ number 4นะครับอยู่เบอร์4ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปจ่ายตังค์ครับตรงมินิมาร์ทที่เราซื้อกาแฟเนี่ยครับก็จ่ายตังค์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวคงไม่ต้องใส่แว่นกันแดดแล้วตอนแรกแสบตามากครับโอเคเป็นนั่งร้องเพลงอยู่ข้างในแล้วนะครับนี่โอเคare you ready let's go โอเคเราเดินทางกันครับผมไปเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับ
เคเดินทางได้เคตอนนี้เราก็พักรถไปเข้าห้องน้ำกันมาแล้วนะครับรอบสองแล้วเนาะเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะตอนนี้ก็ฟิวก็ยังขับไหวอยู่นะครับก็ยังขับต่อไปเนาะโอเคเพราะที่นี่ออสเตรเลียนี่ก็ขับรถง่ายนะครับถ้าเทียบกับกรุงเทพไประยองแล้วเนี่ยขับกรุงเทพไประยองเนี่ยยากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับAre you ready, Ben? Yeah, almost. Okay. Got by and I, nah, from. See you again. So, so. Yep. ที่ถึงครับก็น่าจะประมาณชั่วโมง50เนาะเพราะถ้าเราขับไปแวะไปอะไรเงี้ยครับแบบชิวพักรถครั้งที่3แล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะใน GPS นะฟิวก็จะซื้อน้ำซื้ออะไรเพิ่มไปเพราะว่าแถวนั้นเราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีขายไหมก็เดี๋ยวอาจจะซื้อของเผื่อรองท้องไว้นะครับเนี่ยเห็นเบนบอกอยากกินกระทิงแดงที่นี่มีนะครับเรดบูลฟังแถวนี้ไปก่อนดีกว่าตอนนี้เบนเขาก็ไปมวนบุหรี่สูบอยู่นะครับผมก็บอกเขาแล้วนะครับว่าสูบแล้วมันไม่ดีนะไม่ดีแรกๆคือเปลืองเงินนะครับ
ที่นี่บุหรี่แพงครับผมเอ๊มันมีเป็นพวกแซนด์วิชเลยเหรอมันมีแต่ของแบบอย่างนี้นะครับซื้อแซนด์วิชนะครับรู้สึกว่าซื้อแซนด์วิชแล้วซื้อน้ำนี่จะได้น้ำรายราคา1ดอลด้วยนะครับโอ้พูดไม่รู้แซนด์วิชอันเท่าไหร่5ดอลครับ5ดอล6ดอลก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวฟิวจะซื้อแซนด์วิชกับซื้อน้ำไปด้วยดีกว่ามาอันนี้ดูน่ากินดีนะครับนี่อันใหญ่นี่เท่าไหร่วะ 5.5 5.5 5.5 โอเคครับเดี๋ยวฟิวจะเอาอันนี้1อันเลยนะนี่นะครับฟิวก็ซื้อมาแล้วนะซื้ออันนี้1อันนะ5.5นะครับ5ดอล50เซนนะแล้วเขาก็บอกจะได้สิทธิ์ซื้ออันนี้จาก 2.8 ดอลนะเหลือ1ดอลเท่านั้นฟิวก็ได้ซื้อน้ำมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟิวคงจะใช้น้ำเนี่ยเช็ดกระจกรถหน่อยนะครับเพราะว่าขับมาแล้วมันเวียนหัวเวลากระจกไม่สะอาดนะครับโอเคส่วนเบนจามินเขาก็สโมกกิ้งอยู่ข้างหลังตรงนี้นะเมื่อกี้เขามาโบกมือเรียกผมแบบผมก็ไม่ได้เร่งอะไรเขานะครับหักแต้มหมดอันนี้ที่ไหนไหนไหนรายงานดิเราถึงที่ไหนอันนี้เราอยู่ที่อะไรวะเป็นร้านนี้ What ที่นี่ที่ไหน Gippsland Lakes Entrance ใน Gippsland East Gippsland Gippsland the one or what you say โอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันเนาะอันนี้เป็นสะพานปลานะที่เขานิยมตกปลากันเนาะ Place in Victoria Gippsland.ตอนนี้เดี๋ยวฟิวจะพาไปดูสถานที่ตกปลานะครับที่เพื่อนพี่ชายที่เป็นคนจีนน่ะเขาแนะนำนะตกปลาแล้วก็จับปูด้วยจับปูคงจะเป็นภาคกลางคืนนะครับค่ำๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันนะเขาเดินไปกันละโอเควันนี้ก็ไม่ค่อยมีคลื่นนะครับเพราะว่านี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแม่น้ำเป็นเลคใหญ่นะครับนะก็ใน GPS บอก3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงนะแต่ว่าฟิวใช้เวลามาเกือบ5ชั่วโมงมาถึงนะเพราะว่าแวะทานข้าวด้วยนะครับแวะเข้าห้องน้ำบ้างนะไปเรื่อยครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาวางดักปูดักปลาไงไฮเจ้าฮัลโหล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 ยาอิสโอเคเก็บวะเอ๊ะยูฮอปครับโซมัททูเดย์ no just arrived yeah okay เขาจะโยนไปแล้วนะครับยูอ๋อปุ๊บเป็นพุทธหมอไว้โอ้ this get crab โอ้มาถึงแล้วก็มีปูให้ดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้เห็นไฟเยอะหน่อยอ่า
นี่ครับเราก็มาจับปูกันอย่างนี้นะครับเนาะโอ้โหก็โอ้โหโอ้แค่โยนไก่ลงไปนะครับก็มีปูเข้ามาเยอะไม่ใช่ไก่นี่ต้องหมักให้มันเน่าด้วยนานครับก็จะมีกลิ่นเนาะไลท์เดอะสมอลวันชูสอันเบียร์เหรออันนั้นแน่กำลังดูกันเพลินเลยสินะครับคือจะจับปูตัวนี้ได้หรือไม่ยังไงก็ติดตามกันต่อที่ EP 10เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ